ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Family ครอบครัวของฉันนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราก็คือแบบรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าครอบครัวของเราคือแบบรวยมากค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยจะพาคุณยายนะคะไปใส่เกมที่เกาหลีเนื้อค่ะทุกคนยายก็คือแบบว่าจะสวยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะแบบหน้าเด็กลงอะไรแบบนี้ด้วยนะคะนี่อยากจะไปลบตีนกาใช่ไหมล่ะโอ้โหยายก็คือจะไปยกกระชับทั้งตัวไปเลยค่ะงบเท่าไหร่ก็คือทุ่มไม่อั้นเลยนะคะทุกคนเพราะว่าครอบครัวของเราก็คือรวยมากแน่ยายก็คือบอกว่าพร้อมมากพร้อมที่จะไปลูกๆอย่าเพิ่งช้อปปิ้งนะคะเรารอไปซื้อของที่เกาหลีดีกว่านะคะตอนนี้ก็คือขอแลกเงินก่อนนะคะทุกคนยายก็คือแลกไปประมาณ1,000 ล้านไปเลยสิคะยายเน่จะไปแบบว่าเที่ยวเกาหลีแล้วก็ไปไสยกรรมด้วยอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็คือแบบเป้าหมายจริงๆแล้วก็คือพายายไปไสยกรรมนั่นแหละค่ะทุกคนเนี่ยยายก็คือแบบแลกตังมาแล้วใช่ป่ะยายโอเคงั้นเด็กๆคะเดี๋ยวมีจะพาเราอ่ะนะไปขึ้นเครื่องกันเลยนะจ๊ะมาแล้วลูกๆมาตามมามีแล้วก็คือมามีจะพาเราไปขึ้นเครื่องเดี๋ยวเราจะตกเครื่องเอาเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวคุณยายก็คือจะไม่ได้ทำหน้ายายก็คือจะไม่สวยเอาเนี่ยค่ะนี่ก็คืออันนี้ก็น่าจะเป็นแบบวิธีสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนในการแบบหาผัวใหม่ให้ยายเพราะว่าถ้ายายแบบยังแก่อยู่อย่างเงี้ยต่อให้แบบยายรวยก็ไม่มีใครเอาอ่ะทุกคนก็เลยแบบว่าจะต้องแบบรวยด้วยสวยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนยายก็คือตัวสูงเกินนะคะทุกคนก็คือเข้าไม่ได้คุณแม่ก็คือไปลดความสูงก่อนนะคะคุณแม่ขาป่ะลูกเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องกันเลยนะคะลูกพราวยายสูงเกินใช่ไหมลูกก็คือแบบเข้ามาไม่ได้นะคะทุกคนก็ให้แบบยายคลานเข้ามาแล้วกันนะคะทุกคนป่ะลูกเดี๋ยวเราจะตกเครื่องกันนะคะเราไปขึ้นเครื่องกันดีกว่านะคะลูกนี่ลูกคนอื่นก็คือเข้าไปแล้วนะคะทุกคนนี่เราก็คือแบบถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูโอ้ลูกโอ้โหมีก็ว่าลูกหายไปไหนเนี่ยโอ้โหลูกอยากเป็นนักบินหรอคะลูกนี่ลูกก็คือแบบว่ามาลองใส่ชุดนักบินโอ้โหเรามีแววเหมือนกันนะคะลูกเนี่ยโอ้ my god ลูกหมามีก็คือแบบเป็นนักบินที่เท่มากๆเลยนะคะถ้าแบบว่าลูกเป็นนักบินเนาะโอ้โหลูกหมามีนี่แบบสุดยอดจริงๆเลยนะคะลูกตัวน้อยแฝดตัวน้อยของหมามีนี่น่ารักทุกคนไปเลยเนาะเอ้ยสวยค่ะลูกนี่ปะเราไปหาที่นั่งกันดีกว่ามั้ยคะลูกมีก็คือแบบว่าอยากนั่งแล้วว่าไม่อยากจะยืนแล้วว่าตอนนี้คุณยายก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนนะคะทุกคนยายก็คือน่าจะเดี๋ยวตามมาละมั้งตอนนี้ก็คือเรามานั่งอยู่นะคะทุกคนลูกๆมานั่งกับมามีแล้วโอ้โหลูกคนน้อยก็คือมีค่ะหนูหิวมากเลยนี่มานั่งกับมามีแล้วลูกแล้วเดี๋ยวเครื่องเขาอ่ะจะบินแล้วนะคะนี่มานั่งกับมามีแล้วลูกคนเก่งของมามีกว่าที่แบบว่าจะนั่งจะจับเด็กๆมานั่งได้มันก็แบบว่ายากอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนเราก็คือแบบมีลูกเยอะมากเลยค่ะทุกคนโอ้ my god แล้วยายหายไปไหนของยายเนี่ยยายไปนั่งอยู่ตรงไหนหรือว่ายายจะไปจีบหนุ่มๆที่นั่งอยู่ในเครื่องเรานี่ลูกมีก็คือยังไม่เห็นยายเลยนะนี่ออกมาแล้วนะคะคุณยายก็คือไปหาของกินหิวแล้วค่ะคุณยายนี่ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็คือแบบว่ามาถึงเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็คือแบบบินมาแบบเร็วมากนะคะเดอะแฟทอะไรแบบนี้เลยนะคะคุณยายก็คือตื่นเต้นมากจ้าจะได้ทำหน้าเราจะได้แบบหน้าเด็กอะไรแบบนี้แล้วนะคะทุกคนแม่ไม่ต้องกระโดดมากก็ได้นะคะนี่โหตอนนี้นะคะทุกคนเราก็คือเข้ามาในคลินิกกังนัมสตาร์แล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือมาเจอคุณหมอท่านนึงค่ะคุณหมอท่านนี้ก็คือเรานัดมาแล้วนะคะคิวทองมากค่ะทุกคนต้องนัดประมาณ10 ปีถึงจะได้คิวนี้นะคะเขาก็มีนามว่าคุณหมอแทรังหรือว่าจะเรียกภาษาไทยก็คือคุณหมอวางแต่นะคะทุกคนนี่คุณหมอก็คือแบบเป็นคุณหมอเกาหลีนะคะที่อดีตนะคะก็คือแบบเขาเป็นคุณหมอศรีธัญญานะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็แบบว่ากลับตัวกลับใจนะคะมาเปิดคลินิกอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะทุกคนนี่เราก็เลยแบบว่าตามมาศัลยกรรมค่ะคุณหมอคะเอาแม่ฉันได้แบบสวยๆเลยนะคะทุกคนแบบสวยเลยนะคะคุณหมอแบบเงินจะเท่าไหร่เงินประมาณเท่าไหร่ก็คือทุ่มไม่อั้นแค่แบบว่าแม่ของฉันสวยเลิศพอนะคะทุกคนตอนนี้คุณหมอบอกว่าเชิญครับเชิญแบบไปห้องผ่าตัดได้เลยนะคะจะได้แบบว่ารีบศัลยกรรมอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็พาทุกคนนะคะมาเข้ามาดูนะแบบว่าบรรยากาศที่ห้องผ่าตัดตอนนี้คุณยายก็คือขึ้นเขียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอทำท่าอะไรอะ
คุณหมอจะเต่าแตกแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณหมอนี่คุณแม่ก็คือแบบนอนแล้วนะคะทุกคนพร้อมที่แบบว่าจะขึ้นเขียงผ่าตัดยกกระชับทั้งลำตัวแล้วค่ะคุณหมอคะยังไงก็ทำให้สุดความสามารถเลยนะคะความสามารถของคุณหมอมีเท่าไหร่ก็คือใส่ที่แม่ของมามีได้ไม่ยั้งเลยนะคะแค่แบบว่าผลลัพธ์ออกมาสวยก็พอออะไรแบบนี้นะคะคุณหมอตอนนี้ก็คือทำพิธีก่อนนะคะคุณหมอบอกว่าโอ้โหตกลงนี่มันเป็นแบบการผ่าตัดหรือว่าทำพิธีอะไรคุณหมอทำไมมันวิธีการผ่าตัดหรือว่าวิธีการศัลยกรรมมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะคะทุกคนคุณหมอยังไงก็สู้ๆนะคะทุกคนสู้ๆนะคะคุณหมอติดคำว่าทุกคนอยู่เรื่อยเลยยังไงก็ให้แม่มามีก็คือแบบหน้าเด็กที่สุดเท่าที่คุณหมอจะทำได้เลยนะคะแบบว่าศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิตอะไรแบบนี้เลยแบบได้ผัวใหม่มาเป็นแพ็คอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอได้เป็นโหลได้เป็นโหลเลยนะคะคุณหมอสู้ๆนะคะคุณหมอแท้รังเป็นกำลังใจให้คุณหมอนะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือคุณหมอไล่เราออกจากข้างนอกแล้วนะคะไม่ใช่ดิไล่เราออกไปอยู่ข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณหมอเขาจะแบบว่าเริ่มทำการศัลยกรรมเนี่ยโอเคนะคะคุณหมอเดี๋ยวญาติจะไปรอข้างนอกนะคะลูกๆปะคุณหมอแทรังไล่เราแล้วอ่ะลูกปะงั้นเราออกไปข้างนอกแล้วกันนะคะโอเคคุณหมอทำให้สุดความสามารถเลยนะเอาแบบปังๆนะไม่ได้แบบเอาพังๆนะคะคุณหมอตอนนี้นะคะทุกคนเราก็คือพาลูกเราออกมาเดินเล่นข้างนอกค่ะอยู่ในบริเวณคลินิกก็คือแบบมันน่าเบื่อค่ะนี่ก็เลยแบบว่าออกมาเล่นข้างนอกอะไรแบบนี้นะคะพาเด็กๆมาวิ่งเล่นอะไรแบบนี้แล้วก็เจอแบบตัวแบบสตาร์ลูกแพ้วของมามีคือเหมือนจริงมากค่ะทุกคนโอ้โหมันน่าจะแบบว่าบักอะไรแบบนี้แน่เลยนะคะทุกคนนี่โหยดูแบบดูดิเฮ้ยมันคือเหมือนจริงมากจ้ะลูกไม่มีใครเห็นเลยเหรอเนี่ยโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบคุณยายผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหน้าใหม่ก็คือแบบสวยมากค่ะทุกคนอยากเห็นเราเลยเราใช้เวลามีก็คือแบบตื่นเต้นคุณยายหันหน้ามาเลยสิคะนี่ทุกคนก็คือคุณยายผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่โอ้ยทุกคนคือศัลยกรรมที่นี่ก็คือมีชุดให้ด้วยอะทุกคนโอ้ my god คือแบบสวยมากเลยค่ะคุณแม่ค่ะโอ้โหเหมือนย้อยโอ้ไม่ใช่เหมือนย้อนวัยอายุแบบ14ครั้งอะไรแบบนี้จากที่แบบว่าคุณแม่อายุแบบ100ปีตอนนี้ก็คือแบบเหลืออยู่ประมาณอายุ14เหมือนเด็กเลยอะคุณแม่โอ้โหลูกชิ้นของมามีก็คือแบบตกใจในความสวยของคุณยายหรอคะลูกหนูไม่คิดเลยว่าแบบคุณยายจะสวยขนาดนี้ใช่ไหมคะลูกโอ้โหลูกชี้ของมามีก็คือแบบกรี๊ดแตกไปเลยสิคะกรี๊ดในความแบบคุณยายแบบสวยมากสวยเกินอะไรแบบนี้นะคะทุกคนโอ้โหลูกไม่ต้องตกใจในความสวยของคุณยายขนาดนั้นก็ได้นะคะนี่ว่าแต่แม่นะศัลยกรรมแม่ก็คือแบบลืมจ่ายตังค์ค่ะตอนนี้ก็คือเอาตังค์มาจ่ายนะคะคุณแม่ก็คือเปย์ให้คุณหมอจริงๆอ่ะราคามันแค่แบบว่า10ล้านแต่คุณแม่ก็คือใจปั๊มมากค่ะแบบสวยมากคุณหมอศัลยกรรมได้สวยมากก็คือให้ไปจำนวน100ล้านไปเลยสิคะอ้าวคุณแม่จะไปไหนเนี่ยอ๋อคุณแม่ก็คือจะมาขอบใจคุณหมอค่ะนี่ที่แบบว่าศัลยกรรมให้คุณแม่นะคะคือสวยแล้วก็หน้าเด็กขนาดนี้นะคะอ้าวล่าสุดคุณแม่ก็คือแบบจีบคุณหมอแล้วจะเรียกคุณแม่ว่ายายไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ชีแบบคือหน้าเด็กมากจ้าทุกคนโอ้โหก็คือแบบเปคุณหมอไปเลยสิคะล่าสุดก็น่าจะแบบว่าถ้าแบบมีเดาทางถูกนะทุกคนก็คือแบบว่าแม่น่าจะแบบว่าอยากได้คุณหมอมาทำหัวแน่เลยอะทุกคนดูสิเป้าหมายคือหมอเลยเหรอครับโอ้โหทุกคนคุณหมอก็คือแบบเริ่มกลัวแล้วนะคะทุกคนถ้ามาเป็นแฟนยายให้พันล้านเลยแม่หมอนั่นเบาๆแม่หมอเขายังมีแบบอนาคตที่ดีอะไรแบบนี้ทุกคนตอนนี้คุณยายก็คือแบบโอ้ไม่เรียกยายไม่ได้สิคุณแม่คนสวยของมามีก็คือกำลังจีบหมออยู่คุณหมอลูกสี่ก็คือมาช่วยนะคะคุณหมอจะยอมเป็นแฟนกับยายเช่นดีหรือว่าจะต้องให้แบบว่าใช้กำลังถ้ายายได้พอหมอเป็นผัวยายจะได้ทำหน้าฟรีทั้งชาติแล้วโอ้โหคุณแม่ความคิดคุณแม่นี่แบบว่าดีมากๆเลยนะคะทุกคนทุกคนลองคิดดูสิถ้าแบบว่าเรามาศัลยกรรมกับหมอแล้วก็คือต้องจ่ายเงินตลอดนะคะแต่ว่าถ้าแม่ของเราจับหมอมาทำผัวนะคะเราก็จะได้ทำฟรีตลอดชาติไม่ต้องเสียตังค์ประหยัดงบประมาณของเราด้วยอะทุกคนตอนนี้คุณแม่ก็คือแบบว่าเปลี่ยนชุดจะจับหมอทำผัวให้ได้แล้วนะคะทุกคนคุณหมอก็คือแบบว่า
กูจะทำไงดีวะแบบไปไหนก็ไม่ได้แล้วสงสัยจะต้องวิ่งหนีแล้วแหละคุณหมอตอนนี้นะคะคุณหมอก็คือแบบกลัวคุณยายมากๆเลยนะคะก็คือแบบวิ่งหนีคุณยายไปไหนแล้วก็ไม่รู้คุณหมอจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวมามีขอตัวแบบวิ่งจับคุณหมอก่อนนะคะคุณหมอยอมเป็นผัวแม่ฉันซะดีๆโอ้ทุกคนคุณหมอก็คือหนีออกมาข้างนอกคุณหมอขอร้องแหละทุกคนก็คือคุณหมอจะหนีทำไมเนี่ยแม่ฉันก็คือสวยคุณหมอจะหนีทำไมไม่เข้าใจเลยอ่ะล่าสุดก็คือนู่นก็คือหนีไปแล้วค่ะดูโคตรโอ้โหแม่เขาคงไม่อยากเป็นผัวแม่มากแน่ๆเลยก็คือขึ้นไปข้างบนขี่จรวดขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะแล้วแม่จะทำยังไงเนี่ยแล้วก็แบบว่าขี่จรวดไม่สำเร็จแล้วก็ตกลงมาแม่มาจับเขาทำผัวแล้วนี่เขาอยู่นี่แล้วแม่ทุกคนก็คือเดี๋ยวจะให้คุณยายวิ่งจับปอคนนี้มาทำเป็นผัวเลยนะคะทุกคนนี่คุณหมอยอมซะโดยดีเถอะมาเป็นผัวของคุณแม่ฉันดีกว่าทุกคนก็คือตอนนี้คุณแม่ก็คือแบบกำลังเจรจานะคะขอคุณหมอเป็นผัวคุณหมอก็แบบว่าไม่มีทางรอดแล้วผมขอร้องนะครับปล่อยผมไปเถอะนะครับคุณยายโอ้โหหมอเรียกยายแบบนี้ไม่ได้นะหมอก็คือไสยกรรมเปลี่ยนชีวิตให้แม่เรานะคะโอ้ยทุกคนตอนนี้คุณหมอก็แบบว่าอ้อนวอนขอร้องแบบว่าปล่อยผมไปเถอะนะคุณยายนะผมขอร้องแล้วแบบผมไม่อยากเป็นผัวคุณยายจริงๆผมขอร้องแล้วผมไหว้ล่ะยายทุกคนตอนนี้ก็คือแบบคุณแม่ก็คือน่าจะไม่ยอมนะคะต่อให้แบบคุณหมอกราบแทบเท้านะคะแต่ว่าด้วยความที่คุณแม่นะคะอยากได้ผัวมากแล้วนะคะแล้วก็อยากทำหน้าฟรีตลอดทั้งชาติก็เลยแบบว่าจะจับคุณหมอทำผัวให้ได้ค่ะคุณหมอแทรังคะมามีแนะนำนะคะว่าให้ยอมซะโดยดีดีกว่านะคะดีกว่าแบบว่าจะให้เราต้องใช้กำลังนะคะตอนนี้ก็คือคุณแม่ใช้กำลังแล้วนะคะก็คือแบบว่าโปะยาสลบคุณหมอนะคะแล้วก็จะรักพาตัวคุณหมอนะคะไปอยู่ที่บ้านแล้วก็รีบจับทำผัวเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือคุณหมอกำลังสลบอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเรียกบอดี้การ์ดของเรานะคะมาอุ้มตัวคุณหมอนะคะไปทำผัวค่ะยายเป็นผัวหมอหรอโอ้โหยายยังตอนนี้ก็คือเขาสลบอยู่เขายังแบบทำอะไรยายไม่ได้นะยายก็ต้องรีบเอาหมอคนนี้นะคะกลับบ้านแล้วก็รีบจัดการเลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็แบบว่าขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาคุณหมอคนนี้กลับบ้านแล้วก็ให้คุณแม่จัดการก่อนนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวขอตัวพาคุณหมอกลับบ้านแล้วก็ให้ยายทำเป็นผัวก่อนนะคะงั้นบ๊ายบายนะคะทุกคน